าเปิดประเด็นค่ะเปิดกลยุทธ์ใหม่ม็อบสามกีบประกาศยุติชุมนุมส่งสัญญาณปะทะพกอาวุธชุมนุมรายวันตำรวจจะรับมือยังไงจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่16สิงหาคมทางด้านของกลุ่มทะลุฟ้าก็ได้มีการนัดรวมพลที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทในเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะมีการเดินค่ะไปที่บ้านของพลเอกประยุทธ์และบอกว่าจะไม่เน้นปะทะและจะมีการเดินตามแนวทางของกลุ่มซึ่งครั้งนี้ค่ะก็มีการเปลี่ยนเส้นทางโดยค่ะไปใช้ถนนเส้นทางพหลโยธินเลี้ยวขวาซอยพหลโยธิน2เลี้ยวซ้ายถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งก็มีการเปลี่ยนเส้นทางค่ะโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงได้มีการขอเจรจากับทีมทะลุฟ้าว่าถ้าหากไปเส้นทางนี้ตำรวจจะให้ผ่านไปถึงที่หมายขณะที่ทางด้านทวิตเตอร์ของเจ๊จุกครอง3ค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงการเคลื่อนไหวของม็อบ3กีบที่ผ่านมาว่ามีการตั้งใจค่ะทำให้เกิดเหตุปะทะกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยระบุข้อความว่ากลยุทธ์ใหม่อ้างทำกิจกรรมทุกวันตอนช่วงบ่าย 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ประกาศยุติปล่อยให้พวกฮาร์ดคอร์ที่อารมณ์ค้างมาปะทะกับตำรวจก่อเหตุวุ่นวายในบ้านเมืองสร้างภาพเยาวชนถูกจับกุมโดนรังแกตำรวจทำรุนแรงคิดหรือว่าเขามองกันไม่ออกถามจริงขนาดคนบ้านๆแบบเจ๊ยังมองออกเลยและยังได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกว่าเมื่อเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างรู้สึกคุ้นชินหรือยังเพราะเย็นนี้เราจะได้เห็นภาพแบบนี้กันอีกเหมือนเดิมแต่ละกลุ่มของ3กีบจะทยอยกันออกมาสลับกันนัดทำกิจกรรมต่อเนื่องเกือบทุกวันแล้วลงท้ายด้วยพวกนี้ที่จะปิดงานด้วยความรุนแรงในช่วงเย็นถึงค่ำตำรวจแต่ละคนมีครอบครัวและญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องกี่คนเขาก็เป็นคนไม่ต่างจากพวกคุณนะและพวกคุณหลายๆคนถ้าทำได้ก็คงอยากเป็นตำรวจเหมือนเขาใช่ไหมแล้วทำไมต้องจ้องจะทำร้ายถึงขนาดต้องใช้ระเบิดเพลิงด้วยตำรวจใช่คู่กรณีที่คุณมาม็อบหรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วไปทำร้ายเขาทำไมต่อมาค่ะทางด้านของใบตองแห้งนายอาทิตย์กิจแสวงสุขผู้จัดรายการทาง Voice TV และอดีตคนเดือนตุลาผู้มีนามจัดตั้งว่าสหายรื่นซึ่งก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงการชุมนุมของม็อบค่ะโดยมีการไล่ไทม์ไลน์แต่ละครั้งโดยมีเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจว่าการใช้กำลังหลายวันที่ผ่านมา7สิงหา10สิงหา11สิงหา13สิงหาและ15สิงหาก็ทำให้ตำรวจโดนด่าโดนประณามอย่างหนักตั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ดินแดงเมื่อไหร่ล่ะก็พูดอย่างนี้ไม่ได้ยุเพราะกังวลเช่นกันว่าจะมีคนบาดเจ็บหนักหรือพิการแต่เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเมื่อประชาชนโกรธและไม่มีทางออกเหมือนบอกว่าอย่าด่าตำรวจรุนแรงตำรวจก็เป็นคนตำรวจก็ทำตามคำสั่งแต่โลกออนไลน์ก็ย้ำไปถึงเมียนายสิบการเหยียบย้ำตำรวจมันไม่ใช่แค่ความโกรธเฉพาะหน้าแต่มันคือการกระทืบทำลายองค์กรตำรวจเชิงสถาบันเพื่อรื้อล้างใหม่โดยก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเตรียมแผนที่จะรับมือกับม็อบตั้งแต่วันที่7สิงหาคมทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้มีการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์และตู้รถไฟเก่าวางเป็นแนวป้องกันบริเวณท้องสนามหลวงยาวเป็นแนวไปถึงหลังศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผมถนนราชดำเนินในเพื่อป้องกันการชุมนุมส่วนกำลังเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในการดูแลความสงบเรียบร้อยก็ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ถึง38กองร้อยทั้งนี้ค่ะยังมีการเริ่มสลายการชุมนุมตั้งแต่เวลา 12:45 นาทีก่อนที่มวลชนค่ะจะเริ่มทยอยมาในพื้นที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสามารถวางกำลังครอบคลุมพื้นที่บริเวณรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้แล้วพร้อมทั้งประกาศให้มวลชนออกจากพื้นที่มีการใช้กระสุนยางยิงและแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมทำให้แกนนำนั้นเปลี่ยนเป้าหมายไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างไรก็ตามค่ะก็มีการตั้งคำถามไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะมีแผนรับมืออย่างไรในครั้งนี้เมื่อมีการนัดชุมนุมอย่างต่อเนื่องทุกวันท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังมีการปะทะสร้างสถานการณ์อยู่ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีวะทั้ง2กลุ่มก็แตกกันแล้วทั้งยังพบว่ามีการพกอาวุธเข้าร่วมการชุมนุมแทบทุกวันและล่าสุดนะคะก็มีการปรากฏภาพของอาวุธปืนค่ะที่มีการนำเข้ามาในพื้นที่การชุมนุมซึ่งก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรเพราะหลายๆคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนค่ะต้องการให้เกิดการยิงเกิดขึ้นในม็อบทั้งเป็นการยั่วยุให้ฝ่ายตำรวจนั้นมีการตอบโต้ถ้าหากเกิดภาพค่ะว่าม็อบถูกยิงเสียชีวิตก็เรียกว่าอาจจะเข้าแผนจลาจลเปิดทางให้อย่างที่ม็อบต้องการในทันทีหรือไม่สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line@shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ